ดาบจอมพบเกาเล้งวนะเมืองลุงหลังพายุฝนสาพายุฝนฝนต้องไม่ตกมาเม็ดเดียวเด็ดขาดยามเมื่อท่านเห็นฝนเม็ดแรกตกลงมาก็ควรทราบว่าพายุฝนจะติดตามมาในบัดดลหน้าต่างปิดไว้ภายในห้องมืดอย่างยิ่งเม็ดฝนสาดใส่หลังคาสาดใส่ประตูหน้าต่างเสียงดังครืนครั้นดังกองทับห่อตะบึง เย็บไขนั่งเอนกายเหยียดเท้าทั้งสองตรงไปจับตามองรองเท้าที่คร่ำครา่าถอนหายใจเฮือกใหญ่แล้วพึมพำพายุฝนที่หมหนักยิ่งเสียวเปียกลีพลิกไพ่ใบสุดท้ายขึ้นด้วยความระมัดระวังเพ่งมองเป็นเวลาเนิ่นนานจึงได้เหลียวมาแย้มยิ้มกล่าวที่นี้ปกติมีใครมีฝนเยบไข่คุ่นคิดพลางกล่าวอาจบางที เนื่องเพราะปกติมีใกล้มีฝนดังนั้นพอตกก็หนักเป็นพิเศษเสี่ยวเปียกลีผงกศีรษะเงี่ยหูฟังเสียงฝนนอกหน้าต่างถอนใจยาวแล้วกล่าวฝนหานี้ตกได้ไม่ถูกเวลาเลยเพราะเหตุใดเนื่องจากวันนี้เป็นวันที่แต่ละเดือนพวกนางจะต้องมาซื้อเครื่องเย็บปักถักร้อยและเครื่องประทินผิวในเมืองพวกนางพวกนางเป็นผู้ใดกัน ในหมู่พวกนางย่อมมีนางหนึ่งที่ท่านต้องการพบอย่างยิ่งเอียบใครเข้าใจแล้วแต่ยังคงแซงถามท่านฉะไหนทราบข้าพเจ้าต้องการพบนางอย่างยิ่งข้าพเจ้าดูออกดูด้วยวิธีใดเสียวเปียกลีลูปไพ่บนโต๊ะเบาๆคลางกล่าวช้าๆอาจบางทีท่านไม่เชื่อแต่ข้าพเจ้าได้เห็นเรื่องราวจากไพ่เหล่านี้มา,มามากหลายจริงๆท่านยังดูกระไรได้อีก เซียวเปียกลีเพ่งมองไพ่แน่วนิ่งสีหน้าเคร่งเครียดลงทีละน้อยดวงตาก,ก็มีประกายหม่นหมองกังวลก่วาช้าๆข้าพเจ้ายังเห็นเมฆดำย่อมใหญ่ครอบคลุมอยู่บนบ้วนเบสตึงในเมฆดำมีดาบเล่มหนึ่งกำลังมีโลหิตหยดลงจากปลายดาบพลันเงยหน้าขึ้นจ้องหน้าเย็บไข่เน้นเสียงหนัก,นกเมื่อคำวานในบ้วนเบสตึงเกิดคดีอุกชะกัน เข็นค่ากันอย่างดุร้ายใช่หรือไม่เอียบไข่ขายงุนงงไปอีกเนิ่นนานจึงฝืนหัวรอกกล่าวท่านสมควรเปลี่ยนอาชีพไปดูโชคชะตาราศีแก่ผู้คนโอ้เสียดายที่ข้าพเจ้ามักเห็นแต่เพศภัยของผู้อื่นกลับดูโชคลาภของผู้อื่นไม่ออกท่านเคยดูให้ข้าพเจ้าหรือไม่ท่านต้องการฟังวาจาจริงแน่นอน สายตาเซียวเปียกหลีแปรเปลี่ยนเป็นเวงวางว่างเปล่าขายดั่งเหมอมองทิศทางสุดไกลกล่าวชา้ชาๆบนศีรษะท่านก็มีเมฆดำสแสดงว่าท่านก็มีความยุ่งยากํำคาญมากมายยิ่งฮ่า <c> ๆ <oughs> ข้าเจ้าขายคนมีเรื่องยุ่งยากํำคาญเรื่องยุ่งยากํำคาญเหล่านั้นอาจบางทีไม่ใช่ของท่านแต่ท่านพอกำเนิดก็ขายมีเรื่องยุ่งยากํำคาญของผู้อื่น มาพัวพันกับท่านอยู่มากหลายท่านจะสลัดอย่างไรก็ไม่หลุดไปได้รอยยิ้มของเอียบใครย,ยดังฝืนขึ้นจนเห็นชัดก่าช้าๆในเมฆดำก็มีดาบอยู่เล่มหนึ่งกระมังนับว่าเป็นดาบก็ไม่เป็นไรเพราะเหตุใดเนื่องเพราะในชะตาชีวิตของท่านมีคนอุปถัมภ์มากหลายดังนั้นพบพ่านเรื่องราวใดต่างสามารถกลับกลายจากร้ายเป็นดีเสมอมาผู้อุปถัม หมายความอย่างไรหมายความของผู้อุป,ปถัมภ์คือมีคนนิยมชมชอบท่านยินยอมช่วยเหลือท่านสมมุติเช่นสมมุติเช่นท่านมิได้ผู้อุป,ปถัมภ์ในชีวิตท่านส่วนมากเป็นสตรีสมมุติเช่นชุยหลงเหลือบมองดอกไม้มุกบนปกเสื้อเอย็บไข่แล้วแย้มยิ้มกล่าวต่อไปเมื่อค่าวานนางรอท่านอยู่ตลอดทั้งคืนท่านฉะไหนไม่ไปหานาง เยบ็บใครหดร่อบ้างกล่าวตอบว่าเงินทองหมดสิ้นผู้เข้มแข็งก็ไร้ประกายในเมื่อจะเร็วจะช้าต้องถูกอัปเปหิออกมาใหญ่ยยต้องไปให้อัป,ปยศท่านผิดแล้วออผิดเยี่ยงไรสตรีในสถานที่นี้มีแน่ว่าต่างเทิดทูนเงินทองข้าพเจ้ากับยินดีให้พวกนางเป็นเช่นนี้เพราะเหตุใดเยี่ยงนั้นกับไม่มีห่วงทวงให้พะวง และไม่มีเรื่องยุ่งยากรำคาญด้วยความหมายของท่านคงเป็นว่าคนมีรักก็ต้องมีทุกข์ถูกแล้วท่านผิดอีกแล้วหากคนใดไม่มีทุกข์ไม่มีเรื่องยุ่งยากรำคาญโดยสิ้นเชิงมีชีวิตอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะมีความสุขข้าพเจ้ายังกลับยินดีมานั่งในที่นี้นอกเสียจากที่นี้กลางวันไม่ต้อนรับผู้คนท่านอยู่นอกกฎเกณฑ์นี้ แล้วแต่ท่านจะมาเมื่อใดก็ได้ท่านจะนั่งถึงเมื่อใดก็ได้แต่ข้าพเจ้าหยุดถอนหายใจยาวฝืนยิ้มแล้วกล่าวต่อไปข้าพเจ้าชราแล้วจิตใจและพลังก็สุดสมเมื่อถึงเวลาต้องนอนตลอดร่างคลายอ่อนระทวยจนไม่มีปัญญาน,นั่งต่อไปท่านยังมีได้นอนรอยยิ้มของเซียวเปียกหลีขายดังรันทดหดหูกล่าวเสียงอ้อยอิงผู้ชรามักเสียดาย มีไกรยอมนอนมากเนื่องเพราะมันทราบเวลาที่เหลือมีอยู่ไม่มากแล้วอย่าว่าแต่ข้าพเจ้ายังเป็นขังขาวตัวหนึ่งขวาไม้เท้าที่พิงข้างเก้าอี้ขึ้นสอดไว้ในซอกแขนส่งกายช้าๆพลางแย้มยิ้มเก่าเที่ยงนี้ไม่แน่ว่าฝนจะหยุดได้ท่านไม่แน่จะได้เห็นนางแล้วเซียวเปียกลีขึ้นไปบนชั้นสองของบ้านจนเมื่อยือนขึ้นเอียบใครจึงได้เห็นชายเสื้อยาวของท่านว่างเปล่า ที่แท้เท้าขาดเสมอเข่าไปทั้งสองข้างเท้านี้เป็นผู้ใดฟันขาดไปเพราะสาเหตุใดมีว่าผู้ใดต่างดูออกหากท่านไม่ใช่เป็นคนพิเศษเหนือธรรมดาไหนเลยจะมาในเมืองน้อยที่ชายแดนเปลี่ยวร้างทําการค้าที่ไม่มีเกียรติเช่นนี้หากคิดจะอาศัยความนี้มาปิดบังอาชีพของตัวเองท่านมียานลึกลับสามารถทํานายภัยพิบัติของผู้อื่นได้แม่นยําจริงหรือไม่ เอียบไครครุ่นคิดจนเคร่งเครียดเหลือบมองดูไพ่บนโตะ๊ะอดไม่ได้ต้องเดินเข้าไปยื่นมือลูบคำดูพลันรู้สึกไพ่นี้ไม่ใช่สลักจากกระดูกแต่เป็นหลอมจากเหล็กกาได้ยินเสียงไอเบาๆแววลงมาจากชั้นบนของหอน้อยเอียบไครถอนใจยาวรู้สึกว่ามันเป็นคนที่ลึกลับอย่างยิ่งวาจาแต่ละประโยคของมันคล้ายดั่งมีความหมายที่ลึกลับแฝงอยู่เรื่องราวที่กระทำก็คล้ายดั่งมีจุดมุ่งหมายอันลึกลับแฝงอยู่ กระทั่งหอน้อยที่มันอยู่อาศัยยังอาจจะซุกซ่อนความลับที่ไม่มีผู้อื่นทราบก็ได้เอียบไข่มองดูบันไดแวบหนึ่งแล้วหัวรอบเบาๆเอียบไข่รู้สึกสถานที่นี้น่าสนใจอย่างยิ่งเที่ยงตรงฝนหยุดจริงๆเอียบไข่เดินผ่านถนนที่เต็มไปด้วยดินโคลนเข้าสู่ร้านเครื่องชํำที่เหยื่อกันเจ้าของร้านเครื่องชํำเป็นชายกลางคนที่ร่าเริงแจ่มใส ไปหน้ากลมๆของมันมีว่าพบผู้ใดเป็นต้องแย้มยิ้มจนตาหยีผู้อื่นให้เงินน้อยไปสักหลายอีแปะแต่ขวาถั่วมากไปอีกกรรมสองกรรมันยังคงแย้มยิ้มจนตาหยีแล้วกล่าวเอาเถิดไม่ต้องถือกันจริงจนะังนักอย่างไรก็เป็นบ้านใกล้เรือนเคียงกันมันแซ่หลีดังนั้นผู้คนต่างเรียกมันว่าหลีมาหูหมายถึงสับเรา้าหรือมักง่ายไม่เอาเรื่อง เย็บไขร,รู้จักหลีมาฮูแต่ลืมดูว่าในร้านชำของมันมีเครื่องเย็บปักถักร้อยและเครื่องประทินผิวสตรีหรือไม่เวลาเที่ยงเป็นเวลาที่ผู้คนทั้งหลายต่างต้องรับประทานอาหารกลางวันดังนั้นในร้านเครื่องชำมักมีผู้มาซื้อหาน้อยคนยิ่งหลีมาฮูก็เป็นเช่นดังปกติคือฟุบหลับอยู่กับโต๊ะเก็บเงินเย็บไขไม่ต้องการไปรบกวนมัน ขณะกวาดตาสอดสายแลหาลันมีเสียงล้อรถและเสียงม้าร้องแววมาแล้วรถม้าคันใหญ่ได้ห่อตะบึงเข้ามาในถนนใหญ่ตัวรถลงรักสีดำสนิทราวกระจกแปดม้าที่เทียมรถเป็นม้าพ่วงพีที่ได้รับการฝึกหัดมาจนคล่องแคล่วเยยบไข่จำได้รถม้าคันนี้เป็นคันที่เมื่อคืนมารับตนไปบวนเบตึงแต่ตอนนี้ผู้โดยสารในรถเป็นเหล่าใดกันขณะที่จะปราดออกไปดู พลัมีเสียงกล่าวขึ้นที่ด้านหลังคิดว่าต้องเป็นโก้ไหนไนกับตัวเสียวเจียของบวนเบตึงออกมาซื้อของอีกแล้วแต่มีทราบวันนี้พวกนางต้องการไข่ไก่หรือไม่เยียบไข่แย้มยิ้มกล่าวพวกนางไม่ใช่คนครัวต้องการไข่ไก่ไปใหญ่เมื่อหันกายก็พบเห็นมีทราบหลีมาหูตื่นตั้งแต่เมื่อใดกำลังหยีตามองด้วยสีหน้าแย้มยิ้มแจ่มใสแล้วกล่าว ท่านไม่เข้าใจแล้วสตรีใช้ไข่ขาวของไข่ไก่ล้างหน้ายิ่งล้างหน้ายิ่งแป่งปังยาวไวอ๋อแล้วภรรยาของท่านใช้ไข่ขาวล้างหน้าทุกวันหรือไม่ลีมาฮูเบะปากแค่นหัวรอกล่าวนางหรือต่อให้นางใช้ไข่ไก่ล้างหน้าวันละ300้อฟองยังคงเป็นหน้าผิวส้มเป็นผิวส้มที่ตากแห้งด้วยยีต้าลงแย้มยิ้มอิกรา ลดเสียงแผ่วเบากล่าวว่าจะสองท่านของบวนเบตึงกับงามสครานปานบุกผาจริงๆถากตัวเอีย้ยท่านมีบุญวาสนาพ่านมีเสียงทารกร้องดังๆที่ปากประตูลีมาหูท่านกัดลิ้นเปะปะไปใหญ่ลีมาหูรีบหันมองที่ประตูสีหน้าต้องแปลเปลี่ยนไปรีบแย้มยิ้มกล่าว ไม่มีใดข้าพเจ้ากำลังคิดจะปั้นน้ำเต้าน้ำตาลให้แก่เซียวเอี้ยท่านทารกคนหนึ่งยืนเท้าเอวที่นอกประตูเบึ่งตากลมใหญ่ทั้งสองถลึงจ้องหลีมาหูแน่วนิ่งอาพรที่ใส่ยังแดงกว่าน้ำเต้า,นตาในน้ำตาลเสียอีกมันแม้มีไวัยเยาว์แต่ท่าทีภาคภูมิไม่น้อยหลีมาหูพอเห็นมันต้องตระหนกจนหน้าซีดขาวแต่พอมันเห็นเอียบใครอยู่ในร้านด้วยใบหน้าก็ซีดขาวเช่นกัน หันกายได้ก็คิดจะหนีไปเยบไข่รีบปราดเข้าขว้าปียน้อยกลางศีรษะของมั่นไว้แย้มยิ้มกล่าวอย่าว่าท่านเป็นเซี่ยวโฮจื้อเสือน้อยเลยแม้นับว่าท่านเป็นเซี่ยวหูล้ลีชมดน้อยยังคงไม่อาจเตลิดหนีไปได้ดอกเซี่ยวโฮจื้อขายดังกระวนกระวายไม่น้อยส่งเสียงดังๆว่าข้าพเจ้าไม่รู้จักท่านท่านหาข้าพเจ้าด้วยเรื่องอันใด ตอนเช้าท่านมิใช่ยังจำเราได้ฉะนนนตอนนี้พลันจำไม่ได้อีกเซี่ยวโฮ่จื้อหน้าแดงฉานคิดจะตะเบงเสียงแต่เอียบใครรีบกล่าวขินท่านจงสงบสงี่ยมว่าง่ายต้องการขนมเท่าใดเราซื้อให้ท่านได้มิเช่นนั้นเราจะไปบอกเตียเตียกับสี่เจ็ดของท่านว่าเมื่อเช้าท่านกล่าวโป้ปดมดเท็จทั้งเรื่องเซี่ยวโฮจื้อยิ่งกรวนกระวายจนหน้าแดงฉานร้องเสียงสะท้าน ข้าพเจ้าพ่าป,ปลดเรื่องเันใดเยยบไครลดเสียงแผ่วเบากล่าวเมื่อวานท่านนอนตั้งแต่หัวคำ่ำโดยไม่เคยออกจากประตูบ้านเลยและไม่ได้ซ่อนอยู่ใต้ท้องม้าของเจเจท่านใช่หรือไม่เซียวโฮจือ้อกลอกตากลมใหญ่ไปมาตะกุกกตะกักว่านั่นเป็นเพียงข้าพเจ้าต้องการช่วยเหลือท่านให้รอดตายเป็นผู้ใดสอนให้ท่านกล่าววาจาเหล่านั้น ไม่มีผู้ใดข้าพเจ้าคิดเองเอย็บไข่ปั้นหน้าเคร่งเครียดเย็นชากล่าวเสียงกระด้างหากไม่บอกเราจำต้องขุมตัวท่านกลับไปมอบให้เตียเตียบิดาของท่านแล้วเสียวโฮจือถูกข่มขวัญจนหน้าเพื่อดขาวทารกผู้นี้เพียงได้ยินถึงเตียเตียมันต้องสงบเสงี่ยมเรียบร้อยทันทีกม้มศีรษะกล่าวเอาเถิดบอกกับท่านก็ได้เป็นซาอี นางหญิงคนที่สามสอนให้ข้าพเจ้ากล่าวเยบไครตระหนกจนโพร่งขึ้นซาอี้ของท่านคือคนที่ฉุดแขนท่านเมื่อตอนเช้าเซียวโฮจื้อผงกศีศักด์เย็บไข่ขมวดคิ้วกล่าวน,นางไไหนทราบเมื่อค่ำวานเราอยู่กับเจเจ้ของท่านเซียวโฮจื้อเชิดปากกล่าวข้าพเจ้าทราบได้อย่างไรท่านไไหนไม่ไปถามนางเองเอย,บย็บไข่จำต้องปล่อยมือ พารกสุขสนรีบวิ่งปราดออกไปดังกระต่ายเปรียวจนถึงฝั่งตรงข้ามจึงได้หันกลับมาสะแหน้าล้อเลียนหัวรอกคิดคักกล่าวท่านไปถามนางได้แต่ไม่อาจกอดนางเช่นดังกอดเจเจข้าพาเจ้ามิเช่นนั้นเตียเตียข้าพาเจ้าจะหึงหวงแน่ไม่ทันจบคำวิ่งปราดเข้าไปในร้านแพรพันทางมุมถนนด้วยเร็วเอี๊ยบไครขมวดคิ้วรุ่นคิดมิส่งเสียงเรื่องนี้ผิดคาดหมายของเอี๊ยบใครอย่างยิ่ง ซาอีเป็นผู้ใดฉไนทราบความเคลื่อนไหวของตนฉไนต้องคลี่คลายเพศภัยแก่ตนเย็บใครคิดไม่ออกขณะเพิ่เงเหง่อยหน้าก็เห็นซาอีผู้นั้นกำลังเดินออกมาจากร้านแพรพันนางยังคงแต่งกายสมถะยิ่งอาพรขาวสะอาดปานหิมะทั้งไม่ได้แต่งแต้มเครื่องประทินทั้งไม่มีเพชรทองประดับแต่กลับมีสเสน่ห์ที่โน้มน้าวจิตใจผู้คนจนต้องจับตามองด้วยความเคลิบเคลิม ตอนเอี๊บไข่แลเห็นนางก็จับตาที่หยาดเยิม้มจ้องมองมาทางเอี๊บไข่แวบหนึ่งมีทราบจงใจหรือไม่มีเจตานานางยังคงคลายแยมยิ้มให้กับเอี๊บไข่ด้วยไม่มีผู้ใดาสามารถเปรียบเทียบบรรยายรอยยิ้มนี้ได้เอี๊บไข่ถึงกับคลายซึมเศร้าไปแล้วเป็นครูใหญ่จึงได้พบเห็นที่หลังนางยังมีดวงตาอีกคู่หนึ่งถลึงจ้องตอนอยู่ดวงตาคู่นี้ความจริงสุขใสกระจ่าง แต่ตอนนี้กับท้ายมีหมอกรอบคลุมอีกชั้นหนึ่งเป็นเพราะนางเมื่อค่ำวานไม่ได้นอนเพียงพอหรือเนื่องเพราะนางพึ่งร่ำให้มาหัวใจเยบไข่เต้นถี่เร็วกว่าเดิมทันทีเบ๋ห่วงเหลงจับตามองด้วยความรักและยังชายตาบอกใบให้ด้วยเย็บไข่ผงกศรีรษะรับทันทีเบ๋ห่วงเหลงจึงได้ก้มศรีรษะรอบแย้มยิ้มกับตัวเองสองแก้มแดงเปล่งปลั่งกว่าเดิมทั้งสองไม่ต้องส่งเสียงสนทนา น้ำใจของนางอยู่ที่สายตาบอกใบ้เยบไข่เข้าใจความหมายของนางอยู่ที่สายตาเช่นกันและเอียบไข่ก็ทราบแล้วด้วยแล้วทั้งสองยายต้องสนทนากันบนหอน้อยสงบวังเวงไม่มีเสียงไฟที่วุ่นวายบนโต๊ะมีทราบถูกผู้ใดเก็บไว้จนเรียบร้อยแล้วหน้าต่างเปิดกว้างแต่ในห้องยังคงมืดอย่างยิ่งเยบไขกลับไปนั่งในเก้าอี้ตัวเดิมอีกคราสงบรออย่างเยือกเย็น เย็บไข่เข้าใจความหมายของเบ๋ห่วงเหลงแต่ไม่เข้าใจความหมายของซาอีเลยจริงๆภรรยาของบ้วนเบ๋ตึงจูล่วงลับไปแล้วบุรุษเช่นดังบ้วนเบ๋ตึงจูย่อมไม่อาจขาดสตรีเคียงข้างกายได้และก็มีแต่สตรีเช่นนางจึงมีคุณสมบัติอยู่กับบุรุษเช่นบ้วนเบ๋ตึงจูเย็บไข่เดาสักถานะของนางออกแต่กลับยิ่งไม่เข้าใจความมุ่งหมายของนางโดยเฉพาะรอยยิ้มนั้นเย็บไข่ถอนหายใจยาว ไม่ต้องการครุ่นคิดสืบไปหากคิดต่อจะต้องละอายต่อเบ้ห่วงเหล่งแล้วแต่ถ้าว่ารอยยิ้มนั้นกับพานประทับใจผู้คนจนยากลืมเลือนได้ตอนนี้พวกนางทำอะไรอยู่เป็นเข้าไปซื้อไข่ไก่ในร้านเครื่องชํำหรือไม่สตรีใช้ไข่ขาวล้างหน้ายิ่งล้างยิ่งเป่งปังเยาวัยจริงหรือไม่เย็บไข่พยายามรวบรวมสมาธิไม่ครุ่นคิดถึงเรื่องที่ไร้สาระเหล่านั้น แต่คิดไปคิดมายังคงไม่ห่างจากพวกนางทั้งสองคนดีที่ตอนนั้นมีเสียงผลักประตูเปิดออกมาเบาๆผู้มาย่อมเป็นเบห่วงเหลงขณะเย็บไขหมายจะลุกขึ้นต้อนรับหัวใจกลับวูบลงต่ำผู้มาไม่ใช่เบห่วงเหลงแต่เป็นหุนใจเทียนเย็บไข่รอบถอนหายใจยาวทราบว่าวันนี้ยากจะได้พบเบ้ห่วงเหลงแล้วเมื่อหุนใจเทียนเห็นเย็บไขอยู่ในที่นี้มีท่าทีผิดคาดหมายอย่างยิ่ง แต่เมื่อเข้ามาแล้วไหนเลยจะออกไปได้อีกเย,ย,ย็บไขยแ้ยิ้มกล่าวทักทายท่านคงมาหาซุยหลงเกาเนียกระมังคงต้องการถามนางฉะไหนกำนันดอกไม้มุกที่ท่านให้นางแก่ผู้อื่นอีกหุนใจเทียนกระแอมสองคราไม่อาจส่งเสียงได้แม้สักคำเดียวหาเก้าอี้สุดกายนั่งลงแก้ขวยเย,ย,ย็บไขยแ้ยิ้มกล่าวตอบไปบุรุษหาสตรีเป็นเรื่องธรรมดาที่ถูกทำนองคลองทำ ท่านใหญ่ยังไม่เข้าไปสีหน้าของหุนใจเทียนเริ่มเยือกเย็นลงทีละน้อยเน้นเสียงหนักๆข้าพเจ้าจะมาหาคนเกิดจริงแต่ไม่ใช่มหานางหาผู้ใดเป่าอังศอกหามันด้วยเรื่องอันใดหุนใจเทียนปั้นหน้าเครียดปฏิเสธการตอบเยียบใครถามอีกมันใหญ่ไม่ใช่ยังอยู่ในบวนเบเตึงไม่อยู่แล้วกลับมาเมื่อใดเช้าวันนี้ ในเมื่อมันออกมาตั้งแต่เช้าวันนี้ข้าพเจ้าเฉนย,ยังไม่เห็นมันกลับมาในเมืองคนอื่นๆเล่าคนอื่นๆก็มีเห็นกลับมาที่นี้ไม่มีสถานที่ใดพอจะไปเที่ยวได้หากพวกนั้นกลับมาข้าพเจ้าจะต้องเห็นแน่สีหน้าหุนใจเทียนเปลี่ยนแปลไปมากแล้วเงยหน้าเหลือบมองชั้นบนแวบหนึ่งดวงตาเอียบไขรเป็นประกายวูบกล่าวต่อไปเสียวเล่าปังอยู่ที่ชั้นบนท่านคิดจะไปถามดูหรือไม่ คุนใจเทียนลังเลแล้วจึงผุดลุกขึ้นผลักประตูออกจากร้านไปขณะเวลานั้นพอดีมีรถเทียมลาสิบกว่าคันเหาะย่างช้าๆเข้ามาตามถนนใหญ่ที่บรรทุกอยู่บนรถถึงกับเป็นโลงศพบ,บนรถแต่ละคันบรรทุกโลงใหม่เอี่ยมอยู่สี่โลงคนหลังค่อมหน้าซีดขาวผู้หนึ่งสวมเสื้อกางเกงสีเขียวใหม่เอี่ยมขี่ลาสีดำเดินอยู่ข้างรถบรรทุกลง สังเกตสีหน้ามันคล้ายดั่งนอนอยู่ในโรงชั่วหน้าตาปีมิเคยเห็นแสงอาทิตย์เลยก็ป่านมีว่าผู้ใดเมื่อเห็นโรงจํานวนมากหลายถูกบรรทุกเข้ามาในเมืองต่างต้องตระหนกโดยไม่อาจข่มกลั้นได้หุ่นใจเทียนก็เป็นเช่นกันอดมิได้ต้องถามโรงเหล่านี้จะส่งไปที่ใดคนหลังค่อมกว่าตาขึ้นขึ้นโ,ง,โงสองสามครั้งจึงพลันแย้มยิ้มกล่าวดูจากการแต่งตัวของตัวเอีย่ยท่านหรือเป็นคนในบวนเบเติง ช่แล้วลงเหล่านี้พอดีจะส่งไปที่บวนเบเต๋งสีหน้าหุนใจเทียนแปลเปลี่ยนทันทีร้องโผงขึ้นเป็นผู้ใดใช้ท่านส่งไปคนหลังข้อมแย้มยิ้มประจบพรางกล่าวย่อมเป็นคนที่ชำระเงินท่านได้สั่งสร้างลงสามร้อยลงร้านน้อยของเรากำลังเร่งมือตลอดวันตลอดคืนหุนใจเทียนไม่รอให้มันกล่าวจบคำ ก็พุ่งปราดเข้าไปลากมันลงจากหลังลาดำตะวาดเสียงเกรี้ยวกราดผู้นั้นเป็นคนรูปลักษณะใดคนหลังค่อมตระหนกจนหน้าผืดขาวกวาเดิมตะกุกตะกักเป็นเป็นสตรีหุ่นใจเทียนงุนงงวูบจึงร้องเป็นสตรีลักษณะใดเป็นสตรีสูงวัยมากแล้วหุ่นใจเทียนต้องงุนงงอีกราจึงกล่าวพวกท่านมาจากที่ใด หญิงชรานางนั้นยังอยู่ในที่ใดนางก็ตามพวกเรามานางนอนอยู่ในโลงศพของรถคันแรกหุนใจเทียนแค่นหัวรอกกล่าวนอนอยู่ในโลงศพหรือเป็นคนตายแล้วยังไม่ตายแต่เมื่อครู่นอนหลบฝนตอนหลังคิดว่าคงจะหลับไปบนรถเทียมลาคันแรกมีโลงหนึ่งซึ่งฝาปิดไม่สนิทอยู่จริงๆแสดงว่าแง้มไว้เพื่อระบายอากาศ หุนใจเทียนหัวรอกแค่นแคนปล่อยคนหลังคอมแล้วก้าวอดอาด,ดเข้าไปพลันลงมือดั่งสายฟ้าเปิดฝาลงขึ้นมาในโรงมีคนอยู่จริงๆแต่ไม่ใช่สตรีและไม่ใช่คนเป็นๆที่นอนอยู่ในโรงเป็นคนตายบุรุษที่ตายแล้วคนผู้นี้สวมอาภรณ์รัดกุมสีดำโกนเคราวไว้จนเขียวโลหิตที่มุมปากแห้งกรังใบหน้าก็บิดเบี้ยวเปลี่ยนเขานอกจากนี้ในตัวไม่มีบาแดแผลใดๆ แสดงว่าถูกคนร้ายใช้พลังภายในกระแทกอวัยวะภายในแหลกละเอียดตายเย็บไข่ที่ยืนอยู่บนบันไดศิลาสูงกว่าพื้นถนนมากจึงพอดีเห็นหน้าผู้ตายชัดตาต้องร้องโลงโดยมิอาจข่มกันปวยทีตีตูเย็บไข่ย,ย่อมจําไม่ผิดซากศพนี้คือปวยทีตีตูปวยทีตีตูตายอยู่ในที่นี้แล้วโปอังงสะล,ลักลักสัวม้อยงเมงจูเ่เล่า ความจริงทั้งสี่ออกมาจากบวนเบตึงด้วยกันไณะซา,ากศพปวยทีตีตูกลับมาอยู่ในโรงนี้หุนใจเทียนหันกายชาัดช้าจับตามองคนหลังคอมพลางเน้นทีละคำนี่มิใช่เป็นหญิงชราคนหลังคอมตัวสั่นงงนงกด้วยความหวาดกลัวพยายามพงกศีรสารับคำใช่ใช่จริงจริงหญิงชราที่ท่านว่าเล่า ไม่ทราบสารถีที่ขับรถคันที่สองพลันร้องเสียงแหบแห้งข้าพเจ้าก็ไม่ทราบความจริงข้าพเจ้าขับนําเป็นคันแรกท่านไหนมาขับอยู่คันแรกความจริงรถคันนี้อยู่หลังสุดภายหลังพวกเราพบเห็นว่าหลงทางจึงได้ย้อนกลับในทางเดิมรถคันสุดท้ายจึงได้กลายเป็นรถคันหน้าสุดไปมีว่าท่านกลับกาอย่างไร หญิงชราก็ต้องไม่อาจกลายเป็นบุรุษตายได้ท่านว่าน,นี่เป็นเรื่องราวใดกันคนหลังคอมสันศรีรษะไม่คิดชีวิตพลางร้องผู้ต่าต้อยไม่ทราบจริงๆท่านไม่ทราบผู้ใดทราบหุนใจเทียนตวาดแล้วพลิวปราดเข้าไปท่านตะบบนิ้วที่งอเข้าคล้ายตะขอเข้าใส่กระดูกไหล่ขวาของคนหลังคอมดังสายฟ้า คนหลังค่อมที่ความจริงตัวสั่นง,งันงกดังต้นหญ้าในสายลมแต่พอหุนใจเทียนลงมือมันกลับไม่สั่นอีกแล้วสลับเท้าปราดร่างก็ได้ไปด้านขวาของหุนใจเทียนสะบัดมือฟาดใส่ชายโครงหุนใจเทียนฉาดห,หนึ่งกระบวนท่านี้มิเพียงเปลี่ยนแปลได้รวดเร็วเท่านั้นช่วงเวลาลงมือส่วนสัตว์ที่จู่โจมล้วนแม่นยำเป็นอย่างยิ่งพลังฝ่ามือก็หนักหน่วงเหนือธรรมดา เพียงเห็นการลงมือของมันต้องทราบทันทีว่าสองฝ่ามือมันนี้อย่างน้อยฝึกปรือมาไม่ต่ำกว่า30ปีหุนใจเทียนขั้นหัวรอดตะหวาดพอมีอยู่สองท่าจริงๆเสียงพอหลุดจากปากร่างพันสลับแปลเปลี่ยนสองคราสองหมัดต่อยสลับตามกันไปห้ากระบวนท่าหลักวิชาฝีมือของหุนใจเทียนเน้นหนักอยู่ที่พลิกแพงแคลคล่องเมื่อใช้ท่าร่างออกมาต่อต้านครานี้ มาดแมนไม่อาจแสดงอนุภาพของมันมาสุดสิ้นแต่กระบวนท่าพลิกแพงแปลเปลี่ยนรวดเร็วดังประกายไฟจนผู้คนยากจะต่อต้านได้คนหลังคอมหัวร่อเฮฮากล่าวประเสริฐท่านพอมีอยู่สองท่าจริงๆในเสียงหัวร่อล่างพันหมุนคว้างดังลูกขางทะยานกายขึ้นอากาศและลิ้วลงหลังคาฝั่งตรงข้ามอย่างว่องไวมันพึ่งจู่โจมกระบวนท่าบอกแปลเปลี่ยนเป็นแปลเปลี่ยนบอกไปเป็นไป ท่าทางถึงกับรวดเร็วจนน่าตระหนกยิ่งแต่เสียดายคู่มือของมันคือหุ่นตังปวยเหาะที่มีวิชาตัวเบากระเดื่องเรื่องแผ่นดินร่างมันพึ่งพุ่งผลผืนหุ่นใจเทียนก็ทยานตามติดดุดหมอกควันนิ้วทั้งห้าที่งอดุดตะขอขวาเข้าใส่โหนกคอมกลางหลังของมันแล้วเสียงควักดังสดใสเสื้อสีขาวใหม่เอี่มของมันถูกฉีกขาดออกมาแผ่นใหญ่ที่ปรากฏกับสายตา ถึงกับเป็นประกายสีทองแวววาวจากนั้นเสียงฉับดังตามติดหนกค่อมที่เป็นสีทองแวววาวถึงกับมีประกายพุ่งออกมาสามจุดเข้าใส่ซวงอกหุนใจเทียนดังสายฟ้าหุนใจเทียนส่งเสียงกู่ก,ก้องกังหวานตีลังกากลางอากาศไปในกระบวนท่าชุยเทงชุยงวยปวยหุนเสกผลักหน้าต่างผลักจันเมฆคาพลิ้วร่างลอยลงสันลังคาอีกฝั่งหนึ่งมาดว่าวิชาตัวเบาเลอเลิศตาดใด ประกายแวววาวทั้งสมจุดนั้นยังคงเฉือนผ่านเสื้อมันไปอย่างหวุดหวิดเหลียวดูคนหลังค่อมอีกครั้งได้ไปไกลาจากเดิมอีกเจปดช่วงห้องประกายทองที่โหนกหลังมูบขึ้นร่างก็หายลับไปแล้วหุนใจเทียนกระโดดลงจากหลังคาถึงกับไม่ตามไปไล่ล่าใบหน้าที่เขียวคล้ำของมันมีเหงื่อยเยียบซึมออกเป็นทางจับตามองร่างมันที่ลับหายไปแล้วพลันถอนหายใจยาวรำพึงเบาๆนึกไม่ถึง กิ่มป้วยเทาะเล้งมังกรค่อมทองคำเต่งคิ้วถึงกับมาปรากฏในชายแดนเปลี่ยวร้างนี้เย็บไข่ก็ถอนหายใจยาวสายหน้ากล่าวข้าพเจ้าก็นึกไม่ถึงว่าเป็นมันหุ่นใจเทียนเน้นเสียงหนักๆท่านก็รู้จักคนผู้นี้คนที่คุกคลีในวงพวกนักเลงมีสักกี่คนที่ไม่รู้จักท่านหุนใจเทียนมิส่งเสียงอีกแล้วสีหน้ายิ่งเคร่งเครียดกว่าเดิมเย็บไข่กล่าวต่อไป คนผู้นี้เรนร่องรอยมาสิบกว่าปีต้องลำบากตรากตรำม,มาส่งลงจํานวนมากหลายด้วยความมุ่งหมายใดหรือมันมีความสัมพันธ์กับบรรดาศัตรูคู่แขนท่านหุนใจเทียนยังคงไม่ส่งเสียงเย็บไข่กล่าวต่อไปหรือป่วยทตีตีตูถูกมันฆ่านั่นเป็นเพราะสาเหตุใดอีกหุนใจเทียนเหลือบมองแวบหนึ่งส่งเสียงเย็นชาความจริงวาจานี้เป็นข้าพเจ้ากำลังต้องการถามท่าน ท่านถามข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะไปถามผู้ใดหัวร่อเบาๆเบือนสายตาไปที่ปลายถนนรำพึงเบาๆอาจบางทีเราสมควรไปถามมันดูปลายถนนใหญ่มีผู้เดินช้าๆเข้ามาคนหนึ่งลากเท้าที่หนักอึ้งมาทีละก้าวถึงกับเป็นเป้าอังศ์ศะในมือเป้าอังสะย่อมยังกําดาบเล่มนั้นไว้แนบแน่นเดินมาทีละก้าวคายด่งมีว่าพบผ่านเรื่องราวใด ีเท้าเยี่ยงนี้ต่างไม่อาจเปลี่ยนแปลเด็ดขาดยิ่งไม่อาจเร็วกว่านี้ด้วยมีแต่เป้าอังสาะเพียงคนเดียวลักลักซัวกับหม้อยงเมงจูยังคงไม่พบร่องรอยเย็บไข่ดานหน้าเข้าต้อนรับพลางแย้มยิ้มกล่าวท่านกลับมาแล้วเป้าอังสะเหลือบมองแวบหนึ่งกล่าวเสียงเย็นชาท่านยังไม่ตายคนอื่นๆเล่าข้าพเจ้าเดินช้าอย่างยิ่งพวกนั้นล่วงหน้าท่านมา อืมคนที่เดินล่วงหน้าฉนายังมาไม่ถึงท่านฉนายทราบว่าพวกมันจะต้องกลับมาที่นี้เย็บไข่ผงกศีรษะแย้มยิ้มกล่าวท่านทราบหรือไม่ผู้กลับมาก่อนสุดคือใครไม่ทราบเป็นคนตายมุมปากมีรอยยิ้มเย้ยหยันขึ้นเล็กน้อยเอย็บไข่กล่าวต่อไปคนที่เดินเร็วยังมาไม่ถึงคนตายที่เดินไม่ได้กลับมาถึงก่อนเรื่องราวในโลกนี้ นับว่ามีหลายประการที่ขบขันจนน่าสนใจยิ่งเป้าอังสาะถามคนตายเป็นใครปวยทีตีโตเป้าอังสาะขมวดคิว้วครุ่นคิดชั่วครู่จึงกล่าวมันความจริงเดินเป็นเพื่อนข้าพเจ้าอยู่ล้าหลังสุดเป็นเพื่อนท่านสาเหตุใดถามถามว่าจ่าท่านมันถามข้าพเจ้าฟังท่านเพียงฟังไม่ตอบ บังก็นับว่าเปลืองกำลังมากแล้วภายหลังเร่าข้าพเจ้าเดินช้าอย่างยิ่งมันเมื่อถามไม่ได้ความใดจากท่านดังนั้นจึงรีบเร่งฝีเท้าล่วงหน้ามาดวงตาเป้าอังสะก็มีประกายแย้มยิ้มเย้ยหยันกล่าวเสียงราบเรียบดังนั้นมันจึงมาถึงก่อนเยยบไครหัวรอด้วยความกระอักกระอ่วนมิกล่าวกระไรอีกเป้าอังสะจึงถามบ้างท่านถามข้าพเจ้าบอกแล้ว ท่านทราบว่าเพราะเหตุใดข้าพเจ้ากําลังรู้สึกประหลาดใจนั่นเนื่องเพราะข้าพเจ้าก็มีวาจาต้องการถามท่านท่านถามข้าพเจ้าก็บอกตอนนี้ยังไม่ถึงเวลาจะถามต้องถึงเวลาใดจึงจะถามในเวลาที่ข้าพเจ้าต้องการถามตกลงแล้วแต่ท่านจะถามเมื่อใดก็ได้และท่านถามเรื่องอันใดข้าพเจ้าต่างตอบเท่าที่ทราบพ,พอเอี๊ยบใครเบี่ยงกาย ป่าอังสอกเดินออกไปทันทีกระทั่งหางตายังมิชายมองซากศพในโรงสักแวบหนึ่ง้ายดังว่าสายตาของมันมีคุณค่าอย่างยิ่งมิว่าท่านจะเป็นหรือตายมันต่างต้องไม่ยอมเหลือบแลท่านแม้สักแวบหนึ่งเยียบไข่ฝืนหัวร่อหันกายไปก็เห็นหุนใจเทียนกําลังเตรียมสอบถามบรรดาสารถีเหล่านั้นอีกเย็บไข่ครานที่จะไปฟังด้วยหากคิดจะถามได้ความใดจากพวกสารถีเหล่านั้น ยังมีสู้ไปถามคนตายกับง่ายได้กว่าคนตายบางเวลาก็อาจจะบอกความลับแก่ท่านได้เพียงแต่ว่าวิธีบอกของคนตายผิดกว่าคนเป็นเท่านั้นซากศพปวยทีตีตูเย็นแข็งไปแล้วมือทั้งสองกับกำแนบแน่นคลายดั่งกำอัญ,ญมณีที่มองไม่เห็นก็ปานจนตายก็ไม่ยอมคลายมือเด็ดขาดเย็บใครไปยืนข้างโลงจับตามองดูมันเป็นเวลาเนิ่นนานจึงพึมพำเบาๆ ละเอียดราวกลุ่มไหมรวดเร็วปานสายฟ้าท่านยังมีวาจาใดคิดจะบอกกับเราอีกหลังเที่ยงบนท้องฟ้าที่มืดมัวสลัวถึงกับมีแสงอาทิตย์ลอดลงมาลำหนึ่งแต่ดินโคลนบนท้องถนนก็ยังไม่แห้งโดยเฉพาะเมื่อครู่มีรถบรรทุกศพผ่านไปจำนวนมากหลายตอนนี้ขบวนรถบรรทุกศพได้ไปที่บวนเบตตึงแล้วหากไม่ถามให้ได้ความละเอียด หุนใจเทียนย่อมไม่ยอมปล่อยพวกมันไปเด็ดขาดรถม้าเทียมแปดที่โออาภาคภูมิคันนั้นถึงกับยังจอดอยู่ในตัวเมืองมีสี่ห้าคนกำลังล้างดินโคลนตามตัวรถบ้างผสมถั่วกับหญ้าป้อนมา้าท่านเคยเห็นสตรีซื้อของหรือไม่ทั้งที่เป็นของสามารถซื้อได้ในเวลาชั่วบัดเดียวเดียวแต่พวกนางกับพานต้องซื้อหาเป็นเวลาครึ่งก้อนวันเนื่องเพราะในช่วงเวลาซื้อหาข้าวของนี้นับเป็นความสุขที่พวกนางพึงใจเสพ มีเพียงเป็นการเสพสุขเท่านั้นยังเป็นโอกาสได้หยอกล้อสนทนาพักผ่อนหย่อนใจอีกด้วยและก็เป็นเวลาเสื้อผ้าใหม่ได้อวดโฉมต่อสายตาผู้อื่นหากแม้นมีเครื่องประดับใหม่นี่ก็เป็นโอกาสที่พวกนางไม่ยอมให้ผ่านไปโดยเด็ดขาดแต่ฉไนจึงต้องใช้ไข่ขาวของไข่ไก่ล้างหน้าใช้ไข่เป็ดไม่ได้หรือเอย็บไข่รู้สึกน่าสนใจยิ่งเย็บไข่ตกลงใจวันหน้ามีโอกาส จะทดลองใช้ไข่เป็ดล้างหน้าดูว่าจะยิ่งล้างยิ่งเยาวไวหรือไม่ห้องติดก,กับร้านชำเป็นร้านค่าสัตว์ประตูแขวนป้ายเปื้อนน้ำมันเขียนไว้ขายเฉพาะวัวแพะสุกรสามสัตว์ถัดไปเป็นร้านอาหารเล็กๆป้ายยิ่งมีคราบน้ำมันหนากว่าแสงสว่างภายในยิ่งเลือนรางกว่าเป้าอังศอกำลังนั่งกินหมี่อยู่ในร้านนี้ มือขวาของเป้าอังสะขายแค่วคล่องเป็นพิเศษเรื่องที่ผู้อื่นต้องใช้สองมือกระทำเป้าอังสะใช้เพียงมือเดียวก็กระทำได้เรียบร้อยอย่างยิ่งถัดต่อไปเป็นตรอกเล็กที่เป้าอังสะอาศัยแม้บ้านช่องในตรอกมีไม่น้อยแต่คนเข้าออกกับมีไม่มากมีแต่หญิงชาราผมขาวโพลงหน้าเหี่ยวย่นนางหนึ่งกำลังเดินตัวงุ้มออกมาในมือนางยังมีกระดาษแดงที่ทาแป้งเปียกไว้ ปันจงปิดอยู่บนมุมกำแพงของตรอกอย่างระมัดระวังแล้วเดินโซเซกลับเข้าไปอีกครั้งในกระดาษแดงมีอักษรคดคด,คดง,องอเขียนไว้บ้านว่างให้เช่าห้องงามหนึ่งห้องเตียงใหม่แถมอาหารเช้าค่าเช่าเดือนละสิบสองตำลึงชำระก่อนจำกัดแต่คนเปล่าไร้ครอบครัวหญิงชรานางนี้ เมื่อเช้าเพิ่งได้รับค่าเช่าห้องจากเป้าอังสาะไป50าสิตำลึงคลายดั่งได้ลิ้มรสหวานของการให้เช่าห้องดังนั้นจึงคิดจะยกห้องส่วนตัวของนางแก่ผู้อื่นเช่าอีกและยังเพิ่มค่าเช่าสูงกว่าเดิมอีกสองตำลึงเจ้าของร้านเครื่องชำนั่งสับป,ประงกอยู่ที่โต๊ะเก็บเงินอีกในร้านแพรพรันตรงข้ามกำลังมีสตรีสนางแต่งกายสวยงามซื้อหาเครื่องเย็บปักอยู่ เลือกพางส่งเสียงจอจอแจแจกันไปพลางทั้งสนทนาทั้งหัวรอดด้วยความร่าเริงแต่เสียดายอับปลักกว่าซาอีกับเบ้ห่วงเหล่งมากนักพวกเบ้ห่วงเหล่งเล่ามาดว่ารถม้ายังจอดอยู่ในเมืองแต่ตัวพวกนางกับค้ายหายจนหาไม่พบแล้วเย็บใครเดินไปไปมามาถึงสองเที่ยวยังไม่พบร่องรอยของพวกนางเลยความจริงเย็บใครคิดจะเข้าไปรับประทานอาหารรองท้องในร้านเล็กๆนั้น แต่พลันเปลี่ยนความคิดในกลางคันเดินไปยังที่มุมกำแพงตรอกลอกกระดาษแดงแผ่นนั้นลงมามวนเป็นแท่งสอดเข้าไปในซอกรองเทา้าในซอกรองเท้าของเอียบไข่มีของแข็งๆอยู่อีกแท่งหนึ่งโดยมีทราบเป็นทองคําแท่งหรือมีดสัน้นประตูที่แคบที่สุดบนถนนสายนี้คือเบ้าละลายทองของตัวเมืองมาว่าประตูแคบเล็กแต่ตัวอาคารกับใหญ่ที่สุดในถนนสายนี้บนประตูแคบ ทั้งไม่มียี่ห้อไม่มีเครื่องหมายมีแต่คมแดงอยู่ดวงเดียวเท่านั้นยามเมื่อโคมแดงถูกจุดสว่างก็เป็นการแสดงว่าสถานที่นี้เริ่มประกอบกิจการแล้วเริ่มเตรียมจะรับเงินทองในตัวท่านอีกอยามเมื่อดับโคมประตูนี้แทบมิเคยเห็นมีคนออกมาแน่นอนย่อมไม่มีคนเข้าไปด้วยภายในถึงกับขายเป็นสถานที่สงบที่สุดของเมืองนี้เย็บไข่อ้อาปากหาวยาว,ยาว ดวงตามีประกายอ่อนล้าอยู่บางลังเลชั่วครู่ในที่สุดยังคงผลักประตูเข้าไปอีกกระในห้องที่มืดเลือนรางถึงกับมีคนอยู่ผู้หนึ่งแต่ถึงกับมิใช่เซียวเปียกลีเป็นเบ้ห่วงเหล่งคนที่เอียบไครหาทั่วทุกทางไม่พบที่แท้ได้มารออยู่ในที่นี้ก่อนแล้วพฤติการของดารุณีใหญ่ยยไม่ใช่มักบันดาลให้ผู้คนยากจะยังคำนวณเยบไขรหัวรอเบาๆแล้วกล่าว ท่านไฉนามาที่นี้ได้เบ,บ๋ห่วงเหลงถลึงจ้องแวบหนึ่งท่านผุดลุกขึ้นสะบัดหน้าเดินออกไปนางความจริงนั่งซึมเศร้าอยู่ตลอดเวลาพอเห็นเอียบไครเดินเข้ามาความจริงมีสีหน้าปิติที่ไม่อาจข่มกลั้นขึ้นวูบหนึ่งแต่มิทราบเพราะสาเหตุใดกลับปั้นหน้าเคร่งเครียดสะบัดศีรษะออกไปเสียดาเอียบไขทราบตัวเสียวเจีย้ยพูดนี้คงต้องรอจนมีโทระแล้ว ยามท่านเห็นตัวเสียวเจี้ยมีโทระวิธีประเสริฐสุดคือรอให้นางคลายโทระแล้วค่อยว่าเก่าวในเวลาเยี่ยงนี้หากท่านยังคิดไปขัดขวางนางปลอบประโลมนางท่านจะต้องเป็นคนโง่เขาเย็บไครมิใช่คนโง่เขาดังนั้นจึงไม่ได้กล่าวกระไรทั้งสิน้นพึ่งถอนใจเฮือกหนึ่งแล้วสุดกายนั่งลงเบ๋ห่วงเหลงที่ความจริงถมไปจนใกล้ประตูแล้วนางพลันหันมาถลึงจ้องเอย็บไข่พางถาม นี่ท่านมาด้วยเรื่องอันใดเย,ย็บไขกระพิบปาตอบมาหาท่านฮ้ฮ้มาหาข้าพเจ้าเพิ่งมาตอนนี้ท่านเข้าใจข้าพเจ้าต้องรอท่านแน่นอนท่านตอนนี้ไม่ใช่รอข้าพเจ้าอยู่ยอมไม่ใช่ไม่ใช่รอข้าพเจ้าเป็นรอผู้ใดรอสาอีไหาสาอีนางก็จะมาท่านเข้าใจสถานที่นี้มีแต่บุรุษจึงจะมากันได้ ข้าพเจ้ามีได้เข้าใจกระไรทั้งสิ้นและมิทราบว่าท่านได้มาแล้วดังนั้นจึงได้หาท่านไปทั่วทั้งตัวเมืองเบห่วงเหลงเบิ่งตาถลึงจ้องอยู่อีกครึ่งค่อนวันจึงได้กล่าวท่านหาข้าพเจ้าอยู่ตลอดเวลาเบห่วงเหลงพันหัวรอคิดคักแล้วกล่าวต่อค่อโง่ท่านเข้าใจที่นี้มีประตูเข้าเพียงบานเดียวที่แท้นางเข้ามาทางประตูหลังนี่เองดารุณีมาสถานที่เยี่ยงนี้ ย่อมต้องหลบหลีกหูตาผู้คนเย็บใครถอนหายใจเฮือกใหญ่ฝืนยิ้มกล่าวว่าข้าพเจ้านึกไม่ถึงว่าท่านก็จะเดินตามประตูหลังมิใช่ข้าพเจ้าต้องการมาเป็นซาอีไหานางมาแล้วขนโง่เมื่อครูไม่ใช่บอกกับท่านแล้วแล้วนางเล่าเบหวงเหลงบุยปากไปยังประตูบานที่สามทางซ้ายมือแล้วกล่าวอยู่ในนั้น หลังประตูบานนั้นเป็นห้องของสุยหลงเย็บไข่เบ,เบิงตากลมกว้างร้องด้วยความสงสัยนั่งอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นด้วยเรื่องอันใดคุยกันคุยกับสุยหลงพวกนางเป็นสหายกันมานานยามใดที่ซาอีมาในเมืองต่างต้องมาสนทนากับนางที่นี้นางต้องเบิงตาอีกครั้งถลึงจ้องเอย็บไข่พลางถามท่านไหนทราบว่านางนามสุยหลงท่านก็รู้จักนาง คล้ายดังเคยพบมาครั้งดวงตาเบห่วงเหลงถูกเบิ่งกลมกว้างกว่าเดิมร้องเสียงแหลมคล้ายดังเคยพบหรือเคยพบแล้วจริงๆเยีเย็บไข่ฝืนยิ้มตอบพบแล้วจริงๆเบห่วงเหลงเอียงหน้าชายตามองพลางกล่าวท่านคล้ายดังเพิ่งมาถึงเมื่อคืนวันก่อนอืมเมื่อคืนวันก่อนท่านอยู่ที่ใดคล้ายคล้ายดัง เบ้ห่วงเหลงขบริมฝีปากอีกครั้งพันสะบัดหน้าถมออกไปโดยไม่เหลียวหลังอีกเลยอารมณ์ของตัวเสียวเจี้ยผู้นี้ขายทองฟ้าเดือนห้าจริงๆแปรปรวนได้รวดเร็วอย่างยิ่งเอียบใครมิต่ถอนหายใจนอกจากถอนใจแล้วยังสามารถกระทําอย่างไรได้บุรุษกล่าววาจาต่อหน้าสตรีสมควรระวังตัวไว้บ้างโดยเฉพาะสตรีที่พอใจท่านมีทราบอีกเนิ่นนานปานใดประตูถูกผลักเบา เบห่วงเหลงเดินช้าๆเข้ามาอีกกล่าเมื่อถึงเบื้องหน้าเอี๊บใครสุดกายนั่งลงบนเก้าอี้ที่ตรงกันข้ามสีหน้าของนางน่าดูกว่าเดิมมากแล้วจับตามองเอี๊บใครด้วยท่าทีครึ่งยิ้มครึ่งบึง้งท่านถามขึ้นท่านชนหนไม่กล่าวว่าจาข้าพเจ้าไม่กล้าไม่กล้าข้าพเจ้ากลัวว่ากล่าวผิดอีกกระตุ้นให้ท่านมีโทสะท่านกลัวข้าพเจ้ามีโทสศกลัวท,ที่สุด ดวงตาเบ้ห่วงเหลงกรอกกลิ้งไปมาหัวรอคิกคักแล้วกล่าวค่อนโง่เวลาไม่สมควรกล่าวท่านกลับร่ำไม่หยุดปากเวลาสมควรกล่าวลับไม่กล่าวเสียแล้วสายตาของนางนุ่มนวลลงทุกๆขณะนนจับมองเอียบใครแน่วนิ่งพลางกล่าวเช้าวันนี้ผู้อื่นถามท่านเมื่อคืนไปที่ใดท่านฉไนไม่บอกความจริงไม่ทราบเบ้ห่วงเหลงกล่าวเสียงนุ่มนวล ข้าพเจ้าทราบท่านกลัวเป็นภัยลามถึงข้าพเจ้ากลัวผู้อื่นจะคราหาข้าพเจ้าใช่หรือไม่ไม่ทราบบุรุษที่ชานฉลาดจะต้องรู้จักเลือกเวลาสมควรแซงมายาเป็นโง่เขาประกายตาเบ้ห่วงเหลงยิ่งนุ่มนวลกว่าเดิมกล่าวช้าๆหรือท่านไม่กลัวพวกมันมาฆ่าท่านจริงๆไม่กลัวข้าพเจ้ากลัวแต่ท่านมีทสะเบ้ห่วงเหลงแย้มยิ้มจนหยาดเยิม้ม อบอุ่นนุ่มนวลดุดดังเป็นลมชุนเทียนที่ละลายหิมะน้ำแข็งได้เย็บไข่จับมามองนางแนวนิ่งขายดังตะลึงลานไปแล้วเบ๋ห่วงเหลงก้มศรีรษะชัดช้าส่งเสียงแผ่วบเบาว่าเตียเตียข้าพเจ้ามิใช่เรียกท่านไปสนทนาอืมท่านว่าเรื่องราวใดบ้างท่านต้องการให้ข้าพเจ้าไปจากที่นี้ท่านว่าอย่างไรข้าพเจ้าไม่ไป เบ้ห่วงเหลงเงยหน้าโดยเร็วผุดลุกขึ้นขวามือเอี๊ยบไข่มากุมไว้แล้วกล่าวท่านไม่ยอมไปจริงๆเอี๊ยบไข่พงกศีรษะเบ้ห่วงเหลงกล่าวต่อที่อื่นๆไม่มีคนรอคอยท่านมีเพียงสถานที่เดียวที่มีคนรอคอยข้าพเจ้าที่ใดที่นี้เบ้ห่วงเหลงย้มยิ้มจนหยาดเดยิ้มกว่าเดิมประกายตาเลือนรางคลายอยู่ในความฝันอันแสนสุขกล่าวเบาๆว่า ช่วชีวิตนี้ของข้าพเจ้ายังไม่เคยสนทนากับผู้ใดเยี่ยงนี้มาก่อนเลยยิ่งไม่เคยมีผู้ใดจับมือข้าพเจ้าท่านทราบหรือไม่เชื่อหรือไม่ข้าพเจ้าเชื่อเนื่องเพราะผู้อื่นต่างรู้สึกข้าพเจ้าดุร้ายอย่างยิ่งดังนั้นข้าพเจ้ายิ่งนานยิ่งรู้สึกว่าตัวเองดุร้ายจริงๆแต่ความจริงความจริงท่านก็ดุร้ายอย่างยิ่ง เบห่วงเหล่งแย้มยิ้มพลางกล่าวความจริงบางครั้งที่ข้าพเจ้ามีโทสะต่อท่านนั่นเป็นแซงขึ้นหาใช่ขุนเคืองจริงจังไม่ช่นไหนต้องแซงเป็นมีโทสะเนื่องเพราะเนื่องเพราะข้าพเจ้ามักรู้สึกหากไม่บรรดาลโทสะบ่อยครั้งผู้อื่นจะมาราังแกข้าพเจ้าได้วันหน้าต้องไม่มีผู้ใดกล้ารังแกท่านเด็ดขาด หากมีคนรังแกข้าพเจ้าท่านจะไปเสี่ยงชีวิตกับมันแน่นอนจะเทวว่ากราหน้าท่านไม่อาจแซงบันดาลโทสะอีกแต่หากวันหน้าท่านกล้ามายังในที่นี้ข้าพเจ้าก็จะมีโทสะจริงๆแล้วเย็บไข่มิกล่าวกะไรอีกหลวงมวนกระดาษแดงออกจากซอกรองเทา้าเบห่วงเหลงคลี่ออกมาดูใบหน้าปรากฏร,รอยยิ้มที่หยาดเยิ้มอีกรอคราเย็บไข่จับตามองนางบังเกิดความรู้สึก นางเป็นดารุณีที่น่ารักอย่างยิ่งทั้งเปิดเผยทั้งจริงใจทั้งบริสุทธิ์บางครั้งยังขายเป็นทารกไม่รู้ความอดมิได้ต้องประคองมือนางขึ้นจูบเป่าๆหน้าของนางแดงกว่าเดิมแดงจนร้อนพเผาขณะเวลานั้นเองพลันมีเสียงคนกระแอมเบาๆมีซาบซาอีผลักประตูออกมาตั้งแต่เมื่อใดกำลังจับตามองทั้งสองด้วยสีหน้าอันยิ้มแย้มแจ่มใส ใบหน้าเบ๋ห่วงเหลงยิ่งแดงกว่าเดิมซ่อนมือทั้งสองไว้ที่ด้านหลังสาอีแย้มยิ้มกล่าวพวกเราควรกลับกันแล้วเบ๋ห่วงเหลงก้มหน้าที่แดงฉานของนางลงรับคําเบาๆซาอีกล่าวต่อไปเราจะไปรอท่านที่ด้านนอกตอนนั้นนางเดินออกไปได้เหลียวมาทางเอียบไขวบหนึ่งดังจงใจดังไม่เจตนาและยังแย้มยิ้มให้อีกระ เป็นรอยยิ้มที่กระชากวิญญาณผู้คนให้ล่องลอยได้อย่างง่ายดายยิ้มของเบห่วงเหลงเปิดเผยกระจ่างสวยงามน่ารักยิ้มของนางยั่วยวนเปี่ยมสเสน่ห์โน้มหนาวจิตใจผู้คนให้รันจวนเมื่ออยู่ต่อหน้านางเบห่วงเหลงยิ่งขายเป็นทารกไปมีว่าผู้ใดเมื่อเห็นนางเดินออกไปต่างต้องรู้สึกเป็นรสชาติพิกลคล้ายดังถูกขโมยข้าวของใดในตัวไปก็ป่าน เย็บไข่ย่อมไม่ยอมให้ความรู้สึกเยี่ยงนี้ปรากฏขึ้นบนสีหน้าดังนั้นจึงถามว่าทุกครั้งที่พวกท่านมาในเมืองต่างนั่งรถม้าคันนี้เบห่วงเหลงมีสีหน้าไม่เข้าใจคําถามนี้อยู่แน่ชัดแต่นางยังคงพงกศีรสารับเย็บไข่ถามอีกรถม้าเช่นนี้พวกท่านมีอยู่มากน้อยเท่าใดคันเดียวเท่านั้นคนของที่นี้ส่วนมากพอใจขี่ม้ามากกว่าเย็บไข่ถอนหายใจยาวกล่าวาขึ้นว่า เนื่องเพราะพวกท่านต้องนั่งรถม้าขันนี้ดังนั้นพวกมันจึงจำต้องกลับมาเองพวกมันเป็นผู้ใดอาคันตุกะที่ไปกับข้าพเจ้าเมื่อค่ำวานคิกๆพวกมันมิใช่ทารกกลับเองก็จะเป็นไรไปท่านใหญ่ต้องถอนหายใจด้วยเย็บใครยังคงถอนหายใจอีกครั้งจึงกล่าวเนื่องเพราะพวกมันมากันสิบสามคนตอนนี้ตายไปคนหนึ่งหายไปสิบเอ็ดคน เบ๋ห่วงเหลงเบิ่งตาจนกลมกว้างร้องโพผงขึ้นผู้ตายคือใครป่วยทีตีตูที่หายไปเล่าลักตัวสิงแซ่หม่ยอยงเหม็งจูกับผู้ติดตามมันอีกเก้าคนคนที่ตัวใหญ่ปานนี้ฉไหนาหายไปได้ความจริงสถานที่นี้พร้อมจะมีเรื่องประหลาดพิกลเกิดขึ้นได้ในทุกเวลาคิกคินี่อาจบางทีเป็นโรคระแวงของท่านกำเริบก็ได้ ม่แน่ว่าพวกมันจะกลับมาในเวลารวดเร็วยิ่งเยีบยบไข่สายหน้าแล้วถามอีกข้าพเจ้าพอจะอาศัยรถม้าพวกท่านไปที่เบื้องหน้าหรือไม่ย่อมได้อยู่แต่เธอว่าท่านจะไปที่เบื้องหน้าด้วยเรื่องอันใดไปหาคนที่ไม่ยอมพบเหล่านั้นท่านจชไหนทราบว่าพวกมันยังอยู่ละแวกใกล้เคียงอาจบางทีพวกมันจะกลับไปในเส้นทางสายอื่นแล้วก็ได้ไม่ใช่แน่ชนหนไม่ใช่ ข้าพเจ้าทราบทราบได้อย่างไรมีคนบอกข้าพเจ้าผู้ใดบอกต่อท่านเยยบไข่ก้มมองมือของตัวเองเน้นที่หลักคำคนตายห้ยคนตายท่านทราบหรือไม่ว่าบางครั้งคนตายก็พูดได้เพียงแต่ว่าวิธีกล่าววาจาของพวกมันผิดกับคนเป็นเท่านั้นเบ้่วงเหลงเบิงตามองด้วยความตระหนกตะกุกตะกัก วาจาของคนตายท่านก็เชื่อเอย็บไข่พงกศีรษสะมุมปากมีรอยยิ้มที่หลีลับกล่าวชา้ามีแต่เรื่องที่คนตายบอกกับท่านจึงจะไม่มีวันมดเท็จหลอกลวงเนื่องเพราะพวกมันไม่มีความจำเป็นต้องหลอกลวงท่านอีกแล้ว